มฤคทัยวันเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเป็นที่ประทับที่มีความเรียบง่ายที่สุดจึงสร้างตามพระราชประสงค์ของพระองค์สถาปัตยกรรมของพระราชนิเวศเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์คือไทยผสมยุโรปสร้างด้วยไม้สักทองลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นเปิดโล่งใต้ถุนสูงบริเวณใต้ถุนทำเป็นคอนกรีตหลังคาเป็นหลังคาทรงปั้นหยามุงด้วยกระเบื้องว่าวซึ่งสามารถกันแดดและกันฝนได้ดีกว่าแบบธรรมดาพระที่นั่งทั้ง3องค์มีความยาวทั้งสิ้น399เมตรแบ่งเป็น3ส่วนคือท้องพระโรงเขตที่ประทับฝ่ายหน้าและเขตที่ประทับฝ่ายในส่วนภายในพระราชนิเวศมฤคทัยวันประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญด้วยกันคือสวนเวนิสวานิสสวนสกุลตราและสวนมัทนพาธาพระราชนิเวศมฤคทัยวันเปิดทำการทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 16:30 น.